ก็ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นทุกท่านที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปได้อย่างงดงามในฐานะที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาออกไปนั้นนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแล้วยังคงเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยดังนั้นเวลาในการทำงานก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงว่าท่านคือลูกศรีอิฐท่านคือลูกของบ้านหมอดรั้วมอดินแดงใต้ร่มกาลพฤกษ์ทุกคนต้องรู้จักที่จะรักษาศักดิ์ศรีความดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำอะไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพต่อตัวเองแล้วให้ทำประโยชน์เพื่อสังคมอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็ความเชื่อมั่นของสังคมต่อวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบต่อไปขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ